และทำขึ้นมาด้วยใจก็อยากจะให้คนไทยเป็นกำลังใจช่วยกันหนุนหนุนของไทยของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโอท็อปติดดาวค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษนะคะที่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่งานโอท็อปซิตี้ที่เมืองทองธานีแต่วันนี้นะคะเมย์ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเซอร์ไพรส์เย้สวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านน้องซีค่ะสวัสดีครับแนะนำนะน้อมๆนะสวัสดีและสวัสดีจีเป็นพี่น้องอีกหนึ่งคนนะคะที่จะมาช่วยเมย์ในเรื่องของงานโอท็อปค่ะวันนี้น้องซีพร้อมหรือยังพร้อมครับวันนี้สะพายเป้มาเตรียมช็อปเต็มที่เลยครับพี่เมย์สะพายเป้ไม่พอกระเป๋าและตังค์อ่ะกระเป๋าตังค์เดี๋ยวขอพี่เมย์ครับโอเคเดี๋ยวพี่ให้500โอ้ขอบคุณครับโอเคคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรา2คนพร้อมแล้วค่ะตามมาเลยไปเลยค่ะพี่ครับพี่มีโปรแกรมจะช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายแล้วงานมีวันที่เท่าไหร่บ้างโอ้โหงานนะครับมีตั้งแต่วันที่29มกราคมครับจนถึง6กุมภาพันธ์ไปยาวเลยไม่ทันแล้วสิใครถึงก่อนชนะสิโอ้เป็นไงล่ะโอ้ยเหนื่อยแต่พี่แพ้พี่แก่แล้วอ่ะโอ้ยไม่หรอกครับจริงๆกับพี่เมย์ยอมผมใช่ปะล่ะเอาก็นิดนึงนะน้องใหม่ไม่หรอกแต่ผมก็ยอมแพ้เพราะวันนี้ผมรู้ว่าพี่เมย์จะต้องเลี้ยงผมโอเคโอเค500แบบไว้คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเยี่ยมชมนะคะสำหรับสินค้าโอท็อปที่เราเคยไปเที่ยวมาแล้วซีนไม่เคยเจอใช่ไหมโอ้ยยังเลยฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นจะแต่งงานหรือยังสินค้าแรกเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีน้ำสังลดน้ำสังอะไรได้ด้วยนะนั่นเดี๋ยวผมขอซื้อไปให้พี่สาวก่อนเลยกันดีกว่าเพราะผมยังไม่แต่งแน่ๆโอเคคุณผู้ชมตามเราสองคนมาเลยค่ะครับมันต้องเป็นไทยๆนิดนึงค่ะน้องซีค่ะไทยๆครับแล้วหน้าที่ไหนพี่สวัสดีครับต้องรันไทยมาเลยนะคะเนี่ยนำเลยอุ้ยเจอตัวเป็นๆแล้วฮะสังทองสวัสดีครับย่างสวัสดีครับลูกอุ้ยอาจารย์ครับนึกว่าจะได้โฮท็อปอาจารย์ครับมัวเดี๋ยวเหมือนเจอพี่สาวไงคือคิดอารมณ์คือคิดถึงเพื่อนสาวอะไรเงี้ยพี่หมวยใช่ไหมฮะคือเมย์ก็แบบมุ่งมาหาพี่หมวยไงโปรดิวเซอร์บอกอะไรไม่สนใจไงไม่สนใจอาจารย์มาหาพี่หมวยเลยพี่หมวยคิดถึงนะคะค่ะเช่นกันเช่นกันน้องซีค่ะครับผมใช่อ่ะไปหาอาจารย์หน่อยเดี๋ยวจะน้อยใจอาจารย์คะพิธีกรน้องใหม่เขาไม่เคยรู้จักเกี่ยวกับหอยสังเลยอยากไอ้ดูหอยสังเล็กๆอ่ะอาจารย์นำโชคอ่ะนำโชคเนี่ยนำโชคเหรอครับใช่นำโชคแล้วเรามีเล็กๆพกไว้หนึ่งอันนะนำโชคช่วยในเรื่องอะไรครับช่วยในเรื่องคะอาจารย์คือสังนี่เป็นมงคลที่ใช้ในลักษณะของพิธีทางมงคลคือครับจากอย่างที่เราแต่งงานครับก็ใช้สังในการอำนวยพรก็เป็นการสืบทอดของศาสนาพราหมณ์มาแต่โบราณครับแล้วก็จึงมาเป็นพุทธเพราะนั้นพราหมณ์กับพุทธคือเข้าร่วมกันได้แบบในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆครับอันนี้สังเนี่ยโดยธรรมชาติของพราหมณ์เนี่ยก็ตัดติดมาโดยนักศึกษาการเล่าขานสืบกันมาตัดติดโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับเราจะเห็นว่าในรูปของเทพรากการปั้นของเทพต่างๆจะมีทรงสังอยู่เสมอครับแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ตาประจำกรุงศรีตาประจำจังหวัดอยุธยาก็เป็นตาสังนะครับเป็นคร่าวๆนะเคยออกรายการเต็มรูปแบบแล้วอันนี้คืออาจารย์อธิบายน้องซีฟังแต่ที่รู้คือถ้าแต่งงานเมื่อไหร่นะติดต่ออาจารย์ลดน้ำสังอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ไม่ตลกจริงๆลดน้ำสังนี้จะมีแบบสำหรับมงคลสำหรับที่แบบว่าเป็นสังสวยๆใช่สังสวยๆก็จะทำแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่ลดน้ำสังเลยจ้ะตรงเครื่องที่เราเอาเอกลักษณ์ไทยใส่ให้ครบครับเจ๊เลยไว้นั่นแหละจะไม่พูดถึงครับพี่เมย์แต่งงานเหรอจะผมไม่ขอออกนอกกล้องเลยพูดถึงแต่งงานอีกแล้วจบโอเคค่ะอาจารย์คะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่คุณแม่พี่หมวยจ๋าเดี๋ยวเมย์ไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวมาเล่นใหม่ไล่ถ่ายเดี๋ยวมาเล่นใหม่ครับอ
คะตอนนี้จะเห็นเลยนะคะว่าเราจะเห็นคุ้นๆว่าเอ๊ะมันเหมือนมีศิลาดลหรือเปล่าเขียวๆรู้ไหมศิลาดลคืออะไรศิลาดลหูถ้าคุณผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมไม่รู้จักแน่นอนเลยพี่เมย์เครียดเป็นวัยรุ่นคือผมเนี่ยผมไม่รู้จักแน่ๆแต่วันนี้ผมอยากจะรู้จักมากๆเลยพี่เมย์พี่เมย์ต้องพาผมไปรู้จักแล้วแหละศิลาดลคือเครื่องปั้นดินเผาชนิดนึงนะคะที่ปั้นออกมาแล้วเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้ค่ะพี่เมย์เจอแล้วด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีนะคะสบายดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มมีลูกค้าเข้ามาหรือยังมีมาแล้วค่ะค่ะผู้ชมคะนี่เป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะคะวันนั้นเราจะสัมภาษณ์พี่แป๊บหลายคนอาจจะคุณน่าจะพี่อะไรคะพี่แอดค่ะพี่แอดนะคะพี่แอดพี่ทัศนีไม่มาพี่แอดพี่แอดมาแทนใช่ค่ะวันนี้เอามาทุกแบบหรือเปล่าคะพี่แอดเอามาทุกแบบตายแล้วผู้ชมคะลืมใส่กำไลมาค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูที่นี่น้องซีจะเห็นว่าจะมีหลายแบบมากพี่แอดค่ะตอนนี้คือตัวนี้เราจะเป็นตัวออกออกใหม่เลยค่ะโอ้ลายนี้ยังไม่เคยเห็นยังนี่แหละศิลาดลนี่คือศิลาดลแล้วเขาทำจากอะไรครับพี่เมย์เป็นทำจากดินดำอะค่ะแต่เราเป็นน้ำเชื่อมธรรมชาติแล้วแต่ว่าที่เข้าไม้จากดินหน้านาที่เข้าไม้ผสมกับดินหน้านาเข้าไม้กับผสมกับดินหน้านาที่เราไม่โกนไหมน้องงงค่ะพี่แอดน้องงงค่ะเดี๋ยวเมย์ไปเมย์เห็นกับตาแล้วจะเข้าใจเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังพาไปโอเคไหมได้เลยครับเออพาซีไปเชียงใหม่สวยมากคุณผู้ชมตอนนี้พี่แอดกำลังค้าขายคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปอีกบูธนึงค่ะครับพี่แอดขายเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเยี่ยมอ่ะไปเลยค่ะซื้อเลยค่ะคุณพี่ค่ะของดีมีคุณภาพค่ะเมย์ซื้อมาแล้วพี่หาผ้าขาวม้าไม่เจอเราจะไปอาบน้ำใช่ไหมพี่เมย์ใช่เราจะไปอาบน้ำพี่อยากเจอผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าป้าใหม่อยู่ไหนอ่ะนี่ไงเจอแล้วครับเจอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ยิ้มรอแบบว่าดีใจมากอ่ะกอดเคดูหันข้างหลังพี่ว่าลูกคนสวยอยู่ตรงไหนไหนไหนลูกคนสวยลูกคนสวยอยู่ตรงไหนนี่โอ้ยนี่ด้วยนี่ด้วยโอ้ยมันจะมีแต่รูปคนสวยหมดเลยหรือเปล่ามีแต่รูปคนสวยหมดค่ะโอ้ตายแล้วเนี่ยไปไหนก็เอารูปคนสวยไปด้วยโอ้ตายแล้วจริงฉันเป็นนางแบบอ่ะฉันดีใจอ่ะมาค่ะว่าทำไมวันนี้มาคนเดียวมาสองค่ะจาเรนูเข้าน้ำอยู่ค่ะจาเรนูโอ้ตายแล้วนี่จะไปไม่ได้นี่น้องซีต่อไปจะเป็นนายแบบด้วยค่ะตอนนี้ขอบคุณไว้นะถ้าขามาถูกๆเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวไปถ่ายใหม่เดี๋ยวลูกก็จงอกลงน้ำเลยครับนี่จะสวยมากเลยพี่กับซีต้องเหมาะกับเสื้อตัวนี้โอ้ลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนี่กาเบอร์5ค่ะกาเบอร์5นะกาเบอร์5 MV 5นะคะน้องซีตัวแขวนอยู่นู่นตัวเล็กอ๋อตัวเล็กก็มีโอ้ยเนื้อผ้าดีมากเลยนะครับถ้าซีใส่ได้นะพี่จ๋าอาจจะได้นะแล้ววันนี้ขายได้ยังจ๊ะยังค่ะยังเลยเหรอสนใจแล้วนี่ทอมือนะต้องบอกว่าร้านนี้ทอมือแล้วก็กี่ไม้กี่กระตุกกี่บ้านๆเลยโบราณเนี่ยก็ไปดูนี่นี่อ๋อเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่เป็นแบบนี้เลยยาวแบบนี้เลยล่ะครับใช่ครับเป็นร้อยเมตรนะลูกเวลาทำปกติผมเห็นแบบเขาตัดเขาตัดเขาจะทอยาวๆก่อนตอนแรกพี่เข้าใจเหมือนซีเลยคุณผู้ชมอาจจะเข้าใจเหมือนเมย์ว่าทอแบบยาวเต็มผืนเลยแล้วเขาจะมีช่องที่แบ่งว่าเขาจะรู้ว่าตัดแค่ไหนเก่งจำได้อ่ะเขาจำได้ไหมเขาจำได้แต่เขาดีใจมากที่เรามาอีกครั้งนึงรูปแบบสวยสีสันสดใสรุ่นลายถูกใจใช้งานได้ดีสิ่งที่ทำให้เราได้จบละแค่นั้นแหละใส่หน้าหนาวก็ดีมากเพราะว่าเนื้อผ้าแบบเนื้อดีค่ะดีมากเลยแล้วมาอย่างนี้เนี่ยมันทำ
ทำรายการค่ะทำรายการเลยค่ะมาถ่ายรายการที่เราเคยถ่ายแล้วเขาบอกว่าปั้นจิ๋วมาแต่อยู่ตรงไหนปั้นจิ๋วอยู่อยุธยาปั้นจิ๋วก็มาปั้นจิ๋วก็มาเหรอคะเดี๋ยวต้องไปหาดูเขาบอกว่ามา20บูธไงมาหมดเลยมาหมดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเมย์มาหาป้าใหม่นะเดี๋ยวพาน้องสิไปเที่ยวต่อนะคะสวัสดีค่ะคิดถึงนะคิดถึงค่ะจ้าเจอกันขวัญใจขวัญใจมหาชนไปทอผ้ากันอะไปน้องสีไปต่อครับพี่อยู่ไหนอ่ะผมอยู่นี่พี่โอ้เจอแล้วพี่วันนี้เราการ์ตูนกันมากนะเราต้องสดชื่นมางานโอท็อปเขาบอกว่างานโอท็อปหลายคนเคยบอกว่ามันโบราณโบราณใช่ไหมไม่จริงเลยใช่ฮะดูสิถ้าระดับพี่เนี่ยโอ้โหนี่ร้านอะไรร้านจากสมุทรปราการสมุทรปราการอันนี้เป็นเสื้อผ้าอะไรคะพี่ขานี่เสื้อผ้าเป็นเสื้อมัดย้อมค่ะเสื้อมัดย้อมกุมไหล่ค่ะไหนแล้วย้อมเหรอครับแล้วขยอดหยอดสีเอาอ๋อมัดแล้วหยอดสีเอาพี่ค่ะน้องหนูไม่น้องไม่ได้กลัวนะคะคือน้องไม่รู้จริงๆโอ้โหนี่ชื่อร้านอะไรคะเนี่ยชื่อร้านอะไรคะเดียวเลยนะคะเขาทำทีละตัวแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเลยอ๋อคุณธรรมะเหมาะกับเจ๊ไหมเหมาะมากเลยครับเหมาะมากพี่ต้องใส่แบบว่าสำหรับไปทะเลไปทะเลฟิวๆสวยๆสวยๆโอ้โหออกเดทได้ไหมได้ครับได้นะนี่ผ้าลายสวยมากใช่สวยมากผ้ามัดย้อมโอ้โหได้หลายแบบนะคะแบบนี้ค่ะตรงเดียวกันชื่อร้านอะไรครับโปรโมทนิดนึงค่ะชื่อร้านอะไรคะบาติกเฮาส์ค่ะของสมุทรปราการเซิร์ชดูได้เนาะบาติกเฮาส์ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะคะขอบคุณค่ะจากแขวนคืนเดี๋ยวมาต่อยคุณทำรอสักครู่ไปของสวยงามกรมการพัฒนาชุมชนเชิญมาช็อปแบบจุใจอิ่มอร่อยเต็มร้อยไม่ต้องไปไกลมาที่นี่ที่เดียวมหานครโอท็อปช็อปจุใจสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งโดยสินค้าโอท็อปคุณภาพจากทั่วประเทศพบกับถนนสายความสุขที่รวบรวมภูมิปัญญาไทยและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทยไว้อย่างมากมาย
โอท็อปซิตี้29มกราคมถึง6กุมภาพันธ์นี้ณ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีเพราะรักเพราะภูมิใจเลือกโอท็อปเป็นของขวัญเพื่อคนสำคัญของคุณ